โตโยต้ากาโซเชียงใหม่วันนี้ครับการแข่งขันรถโตโยต้าครับวันนี้อาจจะมาดูได้แค่รถดิฟครับเพราะว่ามาสายนิดนึงครับก็วันนี้มาทันช่วงรถดิฟพอดีครับช่วงสุดท้ายโอ้โหช่วงสุดท้ายเลยประมาณ4โมงเย็นนะก็มาไม่ทันนะมาทันรถดิฟมาดูรถดิฟก่อนกลับแล้วกันนี่ครับมาก็มอบรางวัลพอดีไม่ทันซะแล้วเดี๋ยวไปดูต่อช่วงรถดิฟช่วงสุดท้ายนะวันสุดท้ายแล้ววันนี้รถทัวร์นะครับพี่ๆทุกคนนะครับครับเดี๋ยวจะเดินขึ้นไปดูอัศจรรย์ไม่รู้ว่างหรือเปล่าตอนนี้เพิ่งมอบรางวัลเสร็จหาที่ดูไม่ได้เลยดูที่โอ้โหคนเต็มเลยตอนนี้อาจจะจงอัศจรรย์อ๋อตรงนู้นบ้างสุดท้ายมาหัวมุมสนามอยู่ไกลไม่รู้จะถึงหรือเปล่าตรงนี้ตายที่นั่งแล้วครับอาจจะอยู่ในช่วงปลายสนามนิดหน่อยรถแข่งโตโยต้าคูร่าคันสามคันครับถ่ายรูปกันนะครับคันแรกครับเทียร์ซูเปอร์ G4 หมายเลข19ครับสำหรับที่นั่งก็อาจจะได้ที่นั่งช่วงปลายโค้งตรงนี้เลยครับแต่ช่วงนี้เป็นช่วงของ Toyota Gazoo Champion Show ครับช่วงนี้ก็มีรถโชว์อยู่นี่ครับ3คันจะมีความแตกต่างจากอีก2คันที่ตามมานะครับเดี๋ยวดูครับในเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกเป็นชัดเจนครับคันที่นำนั้นต้องบอกว่าอาจจะมีโป่งเหมือนกันแต่ว่าโป่งจะไม่ใหญ่มากครับไม่เท่ากับคันที่2คันที่3เทียร์ลูกร่า GT เช่นเดียวกันครับหมายเลขที่2ครับขับโดยมานัทคุณปาโนครับหรือเจ้าต้นสามคันนี้ก็เป็นรถที่เข้าร่วมการแข่งขันในรายการนะครับก็คือวิธีนะมาแล้วนะครับสามคันครับ GT4 นำครับ GT4 ตามครับน่าเสียดายนิดหน่อยครับเพราะว่าผมมาอยู่ช่วงปลายแท็กปลายโค้งตรงนี้นะครับก็เขาจำลองเหตุการณ์การเข้าพิทเนี่ยก็เลยไม่ได้ดูรถจริงๆเพราะว่าอยู่ถัดไปอีกไกลเลยครับโซนนั้นคนเยอะมากเต็มอัศจรรย์เลยฮะอาจจะมีคนแซวนะคุณแมนโดนยืนถูกประตูเลยถูกครับเอาเทปิดเครื่องครับในการเติมเปลี่ยนช่วงล่างเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางนี่รถแข่งพวกนี้ไม่ต้องใช้แรงนะครับใช้ระบบแอร์ดันเอาครับแบบแอร์แจ็ค19ผ่านไปครับ19ออกครับ22ผ่านอยู่ตรงอัศจรรย์เนี่ยมันมองไม่เห็นครับผมต้องเดินลงมาข้างล่างดีกว่ามาหาดูข้างล่างกันดีกว่าครับมาดูใกล้ๆนะครับสำหรับรถดิฟเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันเลยช่วงนี้เป็นช่วงสุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับของการแข่งขันวันนี้แล้วจะเป็นช่วง GR Battle Dip ครับมีรถ3คันนี้ดิฟกันอยู่ดูลีลาการดิฟแบบเลข8ครับจะมีรถข้างหน้า1คันข้างหลัง1คันแล้วก็รถที่ดิฟอยู่เนี่ยจะวนไปวนมาเป็นเลข8
เต็มเลยครับโอ้โหกินยางไหมครับกินยางไหมปะทะเป็นควันแล้วนะครับโอ้โหกินยางไหมครับเอาละครับนี่ก็คือพี่ปอนพี่โอ๊ตแล้วก็พี่เมย์กินยางไหมฮะไม่รู้มีหรือเปล่าไปนะครับนะเดินไปที่โซนกิจกรรมด้านนู้นจะมีมีแดกกินแล้วผมจะไปแจกของรางวัลที่นู่นนะครับนะครับทุกคน5นาทีนั่นเองนะครับก็ติดตามชมกันได้นะครับนักแข่งของเราแล้วก็มาดูว่านักแข่งนี่ฮะรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายการได้สิทธิ์นะครับในการเข้าไปร่วมขับนะครับกับรายการ Endurance 25ชั่วโมงอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับก็ติดตามกันได้นะครับผ่านทางเพจของ Toyota Gazoo Racing Motorsport ก็ในโอกาสนี้ที่บอกว่าไม่อยากจบเลยครับไม่อยากจะลากันไปครับเพราะว่าอากาศที่ดีๆเหลือเกินครับชาวเชียงใหม่